อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้ปฏิบัติการในการบุกเมืองราฟาจากกองทัพอิสราเอลยังไม่เต็มรูปแบบนี่คือสิ่งที่อิสราเอลพูดเองแล้วก็สอดคล้องกับทางสหรัฐนะคะที่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นโฆษกกระทรวงต่างประเทศหรือว่าที่ปรึกษาทำเนียบขาวก็ออกมาพูดเช่นเดียวกันนะคะว่าปฏิบัติการที่อิสราเอลเนี่ยส่งทหารเข้าไปยังบริเวณราฟาตะวันออกพร้อมๆกับการโจมตีทางอากาศเกิดขึ้นไปเมื่อวันสองวันที่แล้วเนี่ยนั่นยังไม่ใช่ปฏิบัติการแบบเต็มรูปแบบ แต่ว่ายังไม่เต็มรูปแบบก็สามารถที่จะสังหารแนวร่วมของกลุ่มฮามาสไปได้เมื่อวันก่อนคือ20คนวันนี้มีคําเปิดเผยออกมาจากทาง IDF หรือว่ากองกําลังป้องกันอิสราเอลนะคะบอกว่าหลังจากเปิดปฏิบัติการไปอย่างไม่เต็มรูปแบบก็สามารถสังหารแนวร่วมของสมาชิกกลุ่มฮามาสได้เพิ่มมาอีก30คนค่ะ กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF คารบุว่าปฏิบัติการทางทหารเพื่อกวาดล้างกลุ่มฮามาสในเมืองราฟาก็ยังคงดำเนินต่อไปเมื่อวานนี้นะคะกำลังพลในสังกัดได้สังหารแนวร่วมกลุ่มฮามาสโดยประมาณ30คนค่ะที่เพิ่มมาแล้วก็ทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องทั้งบนดินแล้วก็ใต้ดินนอกจากนี้นะคะช่วงตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาเครื่องบินขับไล่ของอิสราเอลโจมตีเป้าหมายกว่าร้อยแห่งทั่วฉนวนกาซา ในที่นี้ก็รวมไปถึงฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาสจุดสังเกตการแล้วก็ฐานยิงจรวดขณะที่กลุ่มฮามาสเนี่ยเปิดเผยว่าสมาชิกในสังกัดค่ะยังคงต่อสู้กับทหารอิสราเอลในพื้นที่ทางตะวันออกของเมืองราฟาพื้นที่ทางใต้สุดของฉนนกาซาเมืองนี้คือเมืองที่อยู่ใต้สุดแล้วแล้วก็มีกลุ่มยิฮัดอิสลามด้วยที่คอยยิงปืนใหญ่โจมตียานพาหนะและทหารอิสราเอลบริเวณใกล้ๆก,กับท่ากาศยาน ส่วนความคืบหน้าคำสั่งของกองทัพอิสราเอลนะคะที่ถ้าเปิดปฏิบัติการบุกราฟาแบบเต็มรูปแบบก็จะต้องมีการอพยพประชาชนซึ่งตอนนี้คำสั่งเนี่ยก็ออกมาแล้วมีทั้งคำเตือนมีทั้งใบปลิวต้องการจะให้ประชาชนราวห0 0 0 0แสนคนอพยพออกจากทางฝั่งตะวันออกของราฟาหน่วยงานด้านการบรรเทาทุกข์ของสาธชารณชนเปิดเผยว่า48ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้อพยพออกจากพื้นที่นี้แล้วโดยประมาณก็คือ5 0,000คน ขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลอิสราเอลค่ะหลังจากที่ประกาศปิดจุดผ่านแดนคาเรมชาลองไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏว่าล่าสุดตอนนี้เปิดจุดผ่านแดนนี้เรียบร้อยแล้วแต่เปิดชั่วคราวนะคะ หลังจากปิดไปเนื่องมาจากว่าตอนเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่กลุ่มฮามาสเนี่ยยิงจรวดประมาณ10กว่าลูกใส่เข้าไปยังบริเวณดานคาเรมชาลอมที่มีกําลังพลของอิสราเอลที่เป็นทหารภาคพื้นดินนะคะประจําการอยู่ที่นั่นจนทําให้มีทหารอิสราเอลเสียชีวิตไปนะคะโดยการเปิดจุดผ่านแดนคาเรมชาลอมนี่สําคัญมากเพราะว่าทําให้รถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือจากทางอียิปต์เนี่ยสามารถเดินทางเข้าสู่ฉนวนกาซาได้อีกครั้งหนึ่ง ส่วนแนวรบด้านเหนือของอิสราเอลบ้างนะคะตรงนั้นเป็นบริเวณที่ติดกับภาคใต้ของเลบานอนซึ่งแน่นอนว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประทะอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มฮิสบอลเลาะที่อยู่ในเลบานอน,นะคะ่ะโดยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอิสราเอลนายยอฟกาแลนต์นะคะเดินทางลงพื้นที่แล้วก็ย้ําบอกว่าภารกิจในภูมิภาคนี้ยังคงไม่เสร็จสิ้นแล้วก็เตือนว่าฤดูร้อนที่กําลังจะมาถึงนี้การสู้รบมีแนวโน้มจะดุเดือดขึ้น โดยยูเอฟแกรแลน์ Auf and, ต้องการให้ประชาชนชาวอิสราเอลสามารถกลับมาอาศัยอยู่ในภูมิภาคทางตอนเหนือได้อย่างปลอดภัยซึ่งนับตั้งแต่สงครามในฉนวนกาซาเริ่มต้นเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้ว กลุ่มเฮสเะลอในเลบานอนก็โจมตีข้ามพรมแดนเข้ามายังภาคเหนือของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องทําให้คนอิสราเอลที่อยู่แถวแถวตอนเหนือนะคะประมาณ6 0,000 000คนก็อยู่ไม่ได้ต้องอพยพออกนอกพื้นที่ส่วนการโจมตีตอบโต้ทางอากาศจากกองทัพอ,อิสราเอลทําให้ชาวเลบานอนที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเนี่ยประมาณ9 0 0 0หมคนก็ต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นเหมือนกันค่ะ